ำลังใจของเด็กมันมาจากลูกเนี่ยทุกอย่างโมเมนตัมมันมาจังหวะการแทงทะลุลายแล้วใช้โอกาสให้เปลืองทีเดียวได้ประตูยิงเร็วเลยอ่ะใช่ต้องชมว่าหัวจิตหัวใจเด็กๆก่อนที่กลับมา 1-1 เรามีโอกาสลูกคอร์เนอร์เขาก็เตะเหมือนกันนะตอนทีมชุดเนี้ย11ตัวแรกคือชุดที่ดีที่สุดนักเตะหลายหลายคนก็มีชื่ออยู่ในทำเนียบสโมสรทั้งที1ที2อะไรอนาคตในเรื่องของการวางแผนในการเล่นเขาทำได้ดีเป็นคำถามนะทำไมไม่เตะพร้อมกันในนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ละทีมมันจะได้วางไม่ได้ใช่มันจะหนีกันไม่ออกใช่ใช่นี่คือจุดที่เรามองว่าเราเตะก่อนเราเสียเปรียบแน่ๆเข้าเรื่องเราเลยพี่จุนเพราะว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่อยากจะชวนพี่จุนแล้วก็พี่บอลคุยด้วยสำหรับทีมชาติไทยชุด U17 ล่าสุดความหวังของเราอีกแค่1เกมเนาะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จพาท่าแพ้เกาหลีใต้ไป1-4โอ้แต่ต้องชื่นชมบรรยากาศคนไทยตั้งแต่ก่อนเกมนะพี่ดำพี่จุนใช่ใช่คือโอเคเราไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าเกาหลีเนี่ยแก่งกว่าเราแน่นอนใช่แต่ทุกคนก่อนแข่งเอาวะอีกเกมเดียวอ่ะมันแค่เกมเดียวอ่ะครับอะไรก็ได้ก็คือมันก็เอาง่ายๆว่า all or nothing อ่ะไม่ตรงนี้ก็คือไม่มีแล้วอ่ะใช่ก็ต้องลุยให้สุดอ่ะและตั๋วเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดมาก่อนเที่ยงเหลือแค่2โซนจาก 7-8 โซนอ่ะครับแล้วพอบ่ายโมงโซเอาท์มันยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันเป็นเวทีที่เราต้องมาวะครับบ้านเราด้วยแต่สุดท้ายต้องยอมรับจริงๆนะว่าในคุณภาพของเกาหลีใต้เองเนี่ยลูกเนี่ยคือต้องบ่งบอกกันว่าเราเซตทีมมาอย่างดีในเรื่องของเกมที่วันนี้เล่นเป็นเชฟแต่พอทำนบมันแตกอ่ะแต่สิ่งที่มันกลับมาคือกำลังใจของเด็กมันมาจากลูกเนี้ยทุกอย่างโมเมนตัมมันมาจังหวะการแทงทะลุลายแล้วใช้โอกาสให้เปลืองทีเดียวได้ประตูยิงเร็วเลยอ่ะใช่แต่ในมุมที่บอกพอมันได้ประตู 1-1 อ่ะโมเมนตัมมันกลับมาเท่ากันทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เรามีโอกาสนะถ้าไม่มาเสียลูกนี้อีกอ่ะแล้วก็เป็นการเสียจากเซตมุมเดิมที่เดิมจากเซตเพลย์ที่ก็โอเคล่ะสมาธิในเกมรับนะพี่จุนใช่เรื่องนี้มันสำคัญมันเป็นเขาเรียกว่าสุดวิสัยของเกมป้องกันจริงนะเชฟมันโดนทำลายด้วยลูกเตะลูกเนี้ยแล้วดูลูกเนี้ยจุดเปลี่ยนเลยจบเลยนะ3-1จังหวะผู้เล่นเหลือ10คนด้วยเกมตรงเนี้ยนะลูกที่3ใช่ใช่ใช่เราหายผู้เล่นในสนามไป1คนฮะเพราะว่าเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องออกมาผมพยาบาลครับแล้วกำลังจะเปลี่ยนตัวลงไปแล้วมาโดนเสียบอลกลางทางพอดีก็สกัดแล้วนะแต่พอสกัดไม่ออกโดนถักอ่ะพอ 3-1 ก็จบเกมนาที80กว่า 4-1 คือ 3-1 เนี่ยมันจบเรื่องของสมาธิจบแล้วเกมลุกเราเริ่มไม่ทำงานแล้วแล้วก็โดนสวนมานี่ตัวสำรองเขาด้วยนะครับปึ้ง 4-1 ก็จบเกมกันไปก็เรียบร้อยไปแต่ก็ถือว่าน้องๆก็ทำเต็มที่อย่างที่เราตามลุ้นตามเชียร์แล้วก็คาดหวังกันว่าอีกเนี่ยอีกแก๊กเนี้ยถ้าผ่านไปได้นี่โอ้โหฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะมันคือคำว่าฟุตบอลโลกอ่ะมันเลยนิดเดียวไงซึ่งโอเคล่ะภาพรวมพี่จุนครึ่งแรกก่อนจะเสียประตูเราก็มีโอกาสนะแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้แล้วก็ทำให้พอเกมมันพลิกไปเป็นเซตเพลย์ของเขาแล้วเราโดนใช่คือมันมีจุดเปลี่ยนครับนะพอเราที่เราบอกว่าการป้องกันลูกเซตเพลย์เนี่ยหัวข้อแต่ละข้อเขาเตะอินสวิงเอาสวิงโอ้อินสวิงเขาเป็นลูกได้เล็กลูกที่สองเอาสวิงคือลูกมงมันก็เลยบ่งบอกแล้วว่าเฮ้ยเราเตรียมพร้อมกับลูกป้องกันในเรื่องของเชฟเกมเราได้แล้วแต่ลูกตรงนี้มันเป็นสุดวิสัยจริงๆต้องชมว่าหัวจิตหัวใจเด็กๆก่อนที่กลับมา1-1เรามีโอกาสลูกคอร์เนอร์เขาก็เตะเหมือนกันนะตอนนึงแต่จังหวะนั้นน่ะครูไปดูรายละเอียดจริงอ่ะวันนี้ว่าเกาหลีใต้เขาเล่นระบบอะไรแล้วเราเจอปัญหาอะไรในเรื่องของเกมรับเราเสียผู้เล่นยังไงเป็นหนึ่งคนมันพี่ได้คุยกับทีมงานนะได้คุยได้เห็นว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอาเบอร์11สตาร์ทก่อนเราไม่เอาเบอร์17ไปเล่นทางซ้ายก่อนแล้วความเขาโมบอกว่าต้องการให้น้องเบอร์17เนี่ยลงไปเล่นเกมรับเพื่อปิดหน้าไลน์คือมันมีดีเทลตรงนี้แล้วเกมเชฟอ่ะถ้าไม่ดูลูกแรกเราเชื่อว่าเรารับแล้วโตเรามีแน่เพราะจังหวะที่เราได้ประตูตีเสมอมันก็เป็นเกมที่เราแทงเร็วใช่ใช่ตัดบอลตรงกลางตัดบอลเบิร์กแทงเร็วเลยก็คือเป็นมันเข้าวิธีการของเราใช่เป็นเกมถนัดของเพิ่งสังเกตนะว่าลูกแรกลูก2โอเคที่เดิมแต่วิธีการเปิดเปลี่ยนไปใช่แต่ว่าเขาซ้อมนะเขาวางแผนมาถูกไหมเขาคือเขาลิขิตที่จะเจอเราตั้งโจทย์ไว้ตรงนี้ว่ะเขาลิขิตที่จะเจอเราเพราะเขารู้ว่าเขาจะลงโทษเรายังไงทำไมกูคุ้นๆมาพี่บอลไอ้คำว่าฟ้าลิขิตอันนั้นยอโยกคุ้นนะไปดูช่องวันนี้เราจะมีเทรดคนดูเราเนี่ยคือเป็นคำถามนะทำไมไม่เตะพร้อมกันในนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ละทีมมันจะได้วางไม่ได้ใช่มันจะหนีกันไม่ออกใช่เนี่ยนี่คือจุดที่เรามองว่าเราเตะก่อนเราเสียเปรียบแน่ๆมาถึงจุดนี้อย่างที่บอกไปว่านักเตะหลายหลายคนก็มีชื่ออยู่ในทำเนียบสโมสรทั้งที1ที2อะไรก็ว่านไปแล้วก็ดูหลายคนมีอนาคตอยู่สำหรับทีมชุดนี้ซึ่ง
อย่างที่จุนว่านะมันจะมีเบอร์10ที่โดดเด่นมากชโนไทยชโนไทยชโนไทยคงเหม็งคือชโนไทยเป็นศูนย์หน้าของบุรีรัมย์เป็นชนบุรีรัมย์นะครับเป็นพี่จุนบอกว่ามีไปปะทะกันได้ไปอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาได้คุยกับทีมงานนะเขาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคล้ายๆสุพนัทนี่แหละเก็บบอลเก็บจังหวะแต่เขาอยู่สโมสรจะเป็นตัวเลือกที่2ด้วยความแข็งแรงของเขาแหละเขาแตกต่างจากชุดแรกแล้วก็เป็นเทคนิคในเรื่องของเมนเทลตี้การเล่นร่วมได้เก่งนะยืนฮาร์ปเทิร์นรอรับบอลเห็นว่ามีจังหวะนึงที่เขาเทคมงอ่ะลูกนี้มีโอกาสแล้ววันนั้นมีโอกาสที่ยิงในกรอบลูกเรียกชั่นในกรอบที่มันปิ้นออกข้ามคานไปไม่งั้นก็เป็น 2-1 คือน้องคนนี้ในเรื่องของวิธีการคิดอนาคตในเรื่องของการวางแผนในการเล่นเขาทำได้ดีนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจนะทีนี้เราดูภาพรวมนิดนึงพี่จุนครับคือโอเคล่ะมันอีก9เดือนแต่เราทำไม่สำเร็จแปลว่ามันยังมีจุดที่มันด้อยอยู่เอาจุดด้อยก่อนอ่ะเรื่องความแข็งแรงเรื่องสรีระตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญการเตรียมทีมเขาบอกเกาหลีใต้มาอยู่เมืองไทยเป็นเดือนนะใช่เขามาเก็บตัวอยู่แล้วสรีระแต่คือพอพูดสรีระไอเดือนเดียวมันก็ไม่พอถูกไหมไม่แต่คืออย่าลืมว่าเกาหลีเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วเราทำไงให้เราใหญ่เท่าเกาหลีได้ทั้งที่เกาหลีเมื่อก่อนก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้เจ๊คือใหญ่อย่างเดียวไม่พอเขามีวิธีการเขาเข้าใจเขามีการทำเทรนนิ่งที่ต่อยอดกันเป็นกลุ่มอย่าลืมนะทีมชุดเนี้ย11ตัวแรกคือชุดที่ดีที่สุดถ้าเปลี่ยน2คนเกมเปลี่ยนถามโม้ได้เลยว่าโม้ไม่กล้าขยับตัวเยอะถ้าขยับเยอะวิธีการเล่นเปลี่ยนแต่เกาหลีใต้ทุกคนลงมาในแพทเทิร์นเดียวกันวิธีการเล่นเหมือนกันในความเข้าใจของผู้เล่นอย่าลืมพอพี่ไปดูอ่ะโอเคเรามาจากชลบุรีมาจากบุรีรัมย์มาจากอัสสัมนะมีหัวหินน้องเบอร์15คนหนึ่งนะภาพรวมที่เราบอกเฮ้ยเราก็มีในโครงสร้างตรงเนี้ยแต่ในชุดที่บอกเวลาเล่นแต่ละทีเนี่ยเราเล่นกับสปอร์ลาวเราลากเลื่อนเหมือนกันนะแต่วิธีการเข้าทำในท้ายเราได้นาทีสุดท้ายเล่นกับมาเลเซียที่ดูดีดูไหลลื่นแต่การได้3ลูกเนี่ยมันมาจากการที่เอ้ยได้ท้ายเกมลูกครึ่งแรก2ลูกมาจากการที่มาเลเซียเขาดันไลน์ขึ้นสูงเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นในวิธีการมีการเข้าทำที่ชัดเจนของเราความแข็งแรงของเราในการเข้าทำคืออะไรคือข้างบน4คนเก่งมากพี่ชมเลยนะเบอร์19เบอร์10นะแล้วก็เบอร์11นะแล้วก็เบอร์15 4คนเนี่ยคือดุษฎีเลยดุษฎีที่ยิงปีเหมอใช่ดุษฎีใช่ไหมเบอร์15พงศกรเนี่ยเด็กมาจากกาญจนบุรีเนี่ยนะ11ใช่ไหมจุด11จิรพงศ์ที่ลงไปเตะอินสวิงคอร์เนอร์เนี่ย4คนนี้คือหัวใจในเกมลุกแต่วันนั้นอ่ะแบ็คขวาสุรชัยไอ้แบ็คซ้ายเล่นได้ดีนะครึ่งหลังแต่ครึ่งแรกอ่ะโดนกดเลยคือภาพที่บอกว่าเมื่อไหร่เราเสียผู้เล่นในเรื่องของตำแหน่งที่เราโดนกดตรงนั้นอ่ะเราไม่มีตัวมาทดแทนเพื่อประกอบร่างใหม่อีกทีนึงพอพูดถึงเฮ้ยเราเล่นทำไมสู้เขาไม่ได้พอยืนระยะยาวๆหวือหวาได้15ทีแต่พอพวกมันแตกแล้วอ่ะมันคือต้องชมโมนะโมพยายามคิดหลายๆหน้าในเวลาที่จำกัดอ่ะแต่หัวใจอย่างเดียวไม่พอจริงหัวใจอย่างเดียวไม่พอฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือว่าไอ้เรื่องใจสู้เนี่ยแค่ชั้นยอมมันเต็มร้อยอยู่แล้วแล้วยิ่งโอ้โหสวมเสื้อนะมีธงชาติแล้วแฟนบอลเต็มสนามคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนทีมชุดใหญ่มันจะตัดสินกันด้วยเรื่องของแท็กติกใช่ครับท้ายที่สุดนะถูกไหมจุนใช่ถ้าฟังพี่จุนมาตรงนี้คือไอ้เรื่องสรีระเรื่องความมุ่งมั่นสภาพจิตใจอะไรเนี่ยมันอาจจะพอกันเขาได้เปรียบในเรื่องของสกอร์นำเขารู้แล้วเขาจะกลับมาเล่นยังไงเขาเรียกว่าเทมโปฟุตบอลจังหวะและดูเหตุการณ์ผู้เล่นคิดพร้อมกันได้แล้วสถานการณ์ดูเขาเลือกเปลี่ยนผู้เล่นลงไปแล้วเปลี่ยนเกมได้ประตูใช่ในช่วงที่เราเปลี่ยนตัวแล้วเราเปลี่ยนเพื่อรักษาบาลานซ์แต่ความปรับตัวในเกมมันไม่ทันเขาของเขานี่เปลี่ยนเพื่อเอาผลนะใช่เราเปลี่ยนเพื่อประคองประคองไม่ให้โดนมากกว่านี้มีตรงไหนไหมพี่จุนที่พี่จุนเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องปรับปรุงอยู่ว่ะถ้าถามว่าในช่วงเวลาที่เราบอกว่าเรามีผู้เล่นแค่นี้เราเซต11ตัวแรกไว้แค่นี้จริงการทดแทนในตำแหน่งในช่วงที่เราเลือกตัวผู้เล่นมาเนี่ยมันไม่ได้สักเซสทั้ง23คนอ๋อพี่จุดมองถึงผู้เล่นแนวลึกใช่ว่ามาตรฐานหรือคุณภาพอ่ะพูดตรงคุณภาพมันต้องเท่ากันเลยไม่ถึงไม่ถึงคือมันอย่าห่างกันเยอะถามว่าเด็กที่เลือกมาเป็นเด็กที่ดีที่สุดในช่วงนี้แหละแต่ในเรื่องของที่บอกว่ามันห่างกันในเรื่องของความเข้าใจเกมถามว่าน้องชุดเนี้ยถามว่าทุกคนน่ะหัวใจให้กับทีมชาตินะมาเล่นเพื่อในนามทีมชาติและเชื่อว่าผู้ครองหรือแฟนบอลที่ชมน่ะให้กำลังใจทุกคนจะลงหรือไม่ลงอ่ะเขาก็มาเชียร์ใช่ๆๆแล้วคือที่เราพูดตรงเนี้ยเราไม่ได้หมายถึงว่าจะติติงน้องไม่ใช่ครับแต่ว่าให้กำลังใจแล้วต่อยอดให้กำลังใจแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันต้องเพิ่มตรงนี้ต้องเอาตรงนี้มาใส่เพิ่มหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปอันนั้นคือภาพรวมที่พี่จุดมองว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่ยังต้องปรับปรุงอยู่ครับจุดดีจุดเด่นจุดแข็งของทีมชุดนี้ที่มันสามารถจะต่อยอดไปได้แน่ๆพี่จุดมองไงคือทางเซตฟุตบอลจังหวะวิธีคิดการเข้าใจนะ
คือมันเปลี่ยนไปฟุตบอลมันเร็วขึ้นแล้วนี่อย่าลืมนะนี่ AFC นะนี่คือระดับเอเชียอย่าลืมนะนี่คือจุดสำคัญสำหรับว่าการต่อยอดถ้าสปีดเกมเราอย่างเงี้ยเราไปต่อยอดได้แค่ดีเทลเล็กๆน้อยที่เราผิดพลาดพี่มองว่านี่คือไอเดียสำคัญที่โมถ้าได้ทำต่อแล้วก็เห็นโครงสร้างทำไมโค้ชเจเดดมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากเห็นโค้ช U17 แต่โรงเรียนมาดูถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลือกเด็กบุคลิกสไตล์นี้เดียวกันทุกคนคิดเหมือนกันคนที่อบรมมาพร้อมกันเนี่ยมันจะเดินไปแนวเที่ยวกันเออแต่นี่เป็นจุดพุ่งน่าคิดคือส่วนใหญ่เวลาตกรอบอ่ะเจ๊ครับก็ล้มอ่ะมันจะไม่ได้ทำต่อครับอันเนี้ยอันนี้ก็อยากจะบอกไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผมไม่รู้หลักการหรอกนะครับก็เป็นยังไงแต่ที่พี่จุนพูดมันน่าคิดนะควรได้ทำต่อคืออย่างน้อยมันมีแนวทางมีแนวทางคือเราเห็นส่วนเห็นส่วนแล้วมันไปได้ใช่คืออย่างนั้นน่ะก็ทำต่ออีกหน่อยก็ได้ไม่ได้แบบไม่ต้องรับให้เขารับผิดชอบด้วยการต้องออกเสมอไปอ่ะมันเร็วเกินไปที่รับผิดชอบมันเร็วเกินไปมันต้องให้เวลาในเรื่องของบทพิสูจน์ในระยะยาวใช่คือที่บอกว่าถ้าวิธีการคิดของโค้ชแต่ละคนที่โปรไลเซนพร้อมๆกันที่มานั่งดูหรือโค้ชโรงเรียน U17 โรงเรียนมานั่งดูอ่ะเฮ้ยแนวคิดอย่างนี้เอาไปใช้กับเด็กแล้วเด็กไทยมีแนวคิดเหมือนกันโค้ชคิดเหมือนกันแต่ละคนมันใน1ตำแหน่งมีตัวเลือก5คนเฮ้ยมันแข่งขันกันวิธีการเล่นอย่างนี้มันก็ทำให้คุณภาพของพัฒนากันไปใช่ใช่ใช่นี่คือจุดดีนะพัฒนากันไปเออนั่นก็คือจุดดีที่มันยังมีโอกาสอยู่ที่นี่พูดถึงไหนแต่เรื่องโค้ชแล้วว่าต้องรับผิดชอบหรือต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่จุดมองว่าอนาคตของพี่โมพี่พุกอ่อนโมเฮดโค้ชชุด U17 จะไปทิศทางไหนแหมฟังน้องมันให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนมันคือมอบอ่ะมอบจริงจริงอ่ะเข้าใจน้องอ่ะโมเป็นน้องที่แบบค่อนข้างเยอะแอคทีฟในเรื่องของจิตใจอ่ะทำงานเต็มที่แน่นอนถวายชีวิตอ่ะตัวเล็กเล่นตอนเล่นทีมชาติด้วยกันเจอจีนตัวเบลเริ่มหลอกอยู่นั่นน่ะสู้ตายยิ่งเตะยิ่งวิ่งคือแล้วเอาแอคทีฟตัวเองไปใส่กับเด็กสู้ถวายชีวิตแต่อย่าลืมว่าในหลักการมันต้องมีขั้นตอนปีนี้เราได้อะไรจากเกมนี้โมต้องไปต่อจากทัวร์นาเมนต์นี้ใช่นี่แหละแล้วเด็กคนไหนที่จะมองว่าที่ขาดวิธีอะไรโมก็ไปหามาสรรหาในลักษณะนี้ที่ต้องการถ้าให้เวลาน้องมันผมว่าไปได้และเชื่ออย่างนึงวิธีของคิดของโมเนี่ยโมแล้วมีประสบการณ์แล้วได้คนเก่งๆมาระดมมาช่วยนะพี่ว่าไปได้เยอะนะทีนี้ถ้าพูดถึงนักเตะที่เข้าตาพี่จุดมองว่าไปต่อได้ก็คือตะกี้ที่บอกมามี4คนใช่แนวลุกแดนบน19 15 11 10ใช่ก็มี19นี่น้องดุษฎีบุรณะจุฑานนท์นะน้องพงศกรสังฆโสภาครับจิรพงษ์พึ่งวรพึ่งวีรวงศ์ครับก็ชนโนทัยคงเหม็งครับในแนวลุกที่เรียกว่าจตุรเทพชุดนี้เลยสี่จตุรเทพนะก็น่าจะไปต่อได้อีกไกล